ฝึกทำสมาธิจนกระทั่งใจและกายของเราสงบรู้สึกตัวเองตัวลอยๆเบาๆเหมือนนั่งไม่ติดพื้นและเห็นการเข้าและออกของลมหายใจชัดเจนมากคือเมื่อลมเข้าไปมันไม่ใช่หายแต่มันดับไปเลยลมที่ออกมาก็เป็นลมใหม่แล้วก็ดับไปอีกอืมรู้ได้อย่างนี้แจ๋วมากนะถ้า การปรุงแต่งของลมหายใจมันเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็มีเข้ากับมีออกนะแต่ความละเอียดหรือว่าความสั้นยาวหรือว่าความประณีตนะรวมทั้งความสามารถของใจเราที่จะรับรู้ถึงสภาพความเป็นลมหายใจเนี่ยมันแตกต่างไปได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับมุมมองการตั้งทิฏถีไว้นะครับการการเซตเซตอัพทิฏฐิไว้เนี่ยถ้าหากว่ามันถูกมันตรง ว่าเราจะดูแบบยอมรับตามจริงเห็นตามจริงว่ามันเข้าแล้วก็ออกเป็นธรรมดาเดี๋ยวยาวแล้วก็สั้นเป็นธรรมดาอันนี้ในที่สุดมันก็จะเกิดมุมมองขึ้นมาเมื่อเกิดสมาธิเนี่ยนะมันมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยซึ่ง ไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับไม่ใช่เรื่องความสามารถพิเศษแต่อย่างใดเลยมันเป็นเรื่องของการที่เราฝึกไปเราก็เห็นเองเราก็รู้เองนะอย่างอย่างที่น้องดวงเล่าให้ฟังแต่อันนี้ขอเสริมนิดนึงว่าน้องดวงก็จะเป็นคนที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของโยคะอยู่ด้วยอันนี้เล่าให้ฟังนะคำถามต่อที่ที่ต่อเนื่องมานะบอกว่ารู้ได้แบบนี้แทบทุกครั้งนะคือว่า เห็นมันดับไปเลยลมที่ออกมาก็เป็นลมใหม่แล้วก็ดับไปอีกคือคือลมเป็นคนละอันกันกับที่เข้าไปซึ่งซึ่งก็จริงๆมันมันมันลมชุดเดียวกันกับที่เข้าไปนั่นแหละเพียงแต่ว,ว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆเลยนะฮะลมพอเข้าไปในร่างกายเนี่ยออกมาขาออกมันจะมีไออุ่นของร่างกายปะปนออกมาด้วยเ,เ,เดี๋ยวฟัง ที่คำถามต่อให้จบนะเขาบอกว่ารู้ได้แบบนี้ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกรู้ตามจริงได้ว่าลมมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกรู้สึกได้ว่าแต่ละครั้งสั้นบ้างยาวบ้างเบาดังโล่งอึดอัดนะแต่ในที่สุดมันก็ดับไปจนรู้สึกถึงว่าแม้แต่ลมหายใจยังไม่เที่ยงเลยอยากเรียนถามว่าอาการแบบนี้ เกิดจากอะไรและขอคำแนะนําเพิ่มด้วยนะ <c oughs> คือถ้าเห็นลมหายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เนี่ยนะโดยธรรมดาจิตจะกันตัวเองออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งมันจะรู้สึกของมันเองว่าเนี่ยมันมันไม่ใช่ลมหายใจแล้วแหละแต่เดิมเนี่ยนะเวลาเราหายใจเราจะมีก้อนความรู้สึกอยู่ก้อนหนึ่งนะที่มันรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะว่าระหว่ัง ใจของเรากรลมหายใจเนี่ยมันจะรวมเป็นอันเดียวกันว่านี่คือตัวเราเนี่ยลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้พอหายใจเข้าเนี่ยหายใจออกเนี่ยนะมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยว่าเราหายใจอยู่มันจะไม่แยกกันว่านี่ลมหายใจส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ผู้ดูลมหายใจเป็นอีกส่วนหนึ่งนะมันจะเป็นก้อนเดียวกันเป็นความรู้สึกก้อนเดียวกันว่าเนี่ยเราหายใจเราหายใจเข้าเราหายใจออกเราหายใจได้ อย่างดีหรือว่าหายใจได้แบบไม่ค่อยสะดวกนักบางคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่นะต้องเดินทางแบบที่จะได้รับควันพิษจากเมืองหลวงทุกวันเนี่ยนะมันจะมีความมึดอัดหรือเกิดภูมิแพ้หรือเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะก็จะมีตัวความรู้สึกว่าแย่หรือความรู้สึกว่าดี อ่เป็นตัวตัดสินว่าสภาพของเราความเป็นเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอยู่ในขณะที่หายใจแต่ถ้าหากว่าสังเกตลมหายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงกระทั่งจิตเกิดความตั้งมั่นเกิดความเบาสบายได้ระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็เข้าอยู่อย่างนี้แหละไม่เปลี่ยนแปลงอ่ไม่คือคือมันมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือนะมันจะต้องเข้าแล้วก็จะต้องออก ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดชีวิตแต่เราไม่ได้สังเกตพอไม่ได้สังเกตก็นึกว่าเป็นลมหายใจเดิมๆเ,เป็นลมหายใจของเราตัวเราอันเดิมนะกระทั่งเ,เกิดการฝึกเกิดมุมมองที่มันถูกต้องตามพระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้ให้มองนะก็จะรู้ว่าลมหายใจเนี่ยมันคนละชุดกันชัดๆเลยแม้กระทั่งเข้าไปเนี่ยนะออกมาขาออกเนี่ยนะมันมันถูก กระบวนการทางร่างกายเนี่ยทำให้มีไออุ่นทําให้มีความแตกต่างไปจากตอนขาเข้าบ้างแล้วนะแล้วก็เวลาที่มันขาดลมไปแล้วดึงลมเข้ามาใหม่มันเป็นคนละชุดกันพอเห็นอย่างนั้นก็ถึงจะเกิดความรู้สึกว่าจิตผู้ดูอยู่จิตผู้เห็นอยู่กับตัวลมหายใจเนี่ยมันคนละอันกันมันเพิ่งเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะหลังจาก ที่เห็นลมหายใจเป็นของไม่เที่ยงได้แล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นเลยเอาละทีนี้พอ,อน้องดวงสังเกตเห็นว่าเราจะมีความรับรู้ที่แตกต่างไปจิตอยู่ส่วนจิตลมหายใจอยู่ส่วนลมหายใจลมหายใจเนี่ยเป็นผู้แสดงความไม่เที่ยงส่วนใจของเราเนี่ยนะเป็นผู้ดูลมหายใจอยู่ อย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอานาปานสติสูตรท่านบอกว่าให้กําหนดไว้ว่าเราจากเป็นผู้รู้กองลมทั้งปวงเราในที่นี้ก็คืออะไรก็คือจิตที่กําลังรู้กําลังดูอยู่นั่นเอง mm hmm. เมื่อเรากําหนดไว้อย่างนี้นะตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเป็นภาวะที่ปรากฏอยู่ให้เรารู้สึกได้ นะมีเราเป็นผู้ดูอยู่คือจิตเนี่ยนะมันมันเป็นผู้ที่เห็นอยู่ว่าลมหายใจไม่เที่ยงแล้วอย่างไรนะก็ดูต่อว่าตัวจิตเองบางครั้งมันก็เกิดความรู้สึกอึอดอดัดบางครั้งมันก็เกิดความรู้สึกเบาสบายนะตัวความเบาสบายหรือความอึอดอัดนั่นแหละเป็นอาการสุขเป็นอาการทุกข์ของใจที่มันกําลังเกิดขึ้นทุกลมหายใจเนี่ยนะ มันจะต่างไปเรื่อยๆเช่นกันคือเราเห็นแล้วว่าลมหายใจอันเป็นรูปธรรมเนี่ยมันแสดงความเป็นอนิจจังชัวร์แล้วไม่สงสัยแล้วนี้สิ่งที่จะดูได้ต่อไปก็คือความเป็นอาการของใจเองนั่นแหละนะฮะบางทีน้องดวงจะเกิดความรู้สึกว่าที่เราเห็นเราเห็นชัดๆแต่บางทีมันก็เห็นแบบเบลอๆตอนเบลอๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบาย แต่ตอนเห็นชัดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกพอใจมีความรู้สึกเป็นสุขขึ้นมาหรือกระทั่งนะถ้าหากว่าช่วงที่ลมหายใจลากเข้าได้ยาวแบบเป็นธรรมชาติเราจะมีความรู้สึกสดชื่นเราจะมีความรู้สึกว่าเออแบบนี้เนี่ยมันมีความสุขตัวนี้เรียกว่าความสุขปรากฏชัดนะอาการของใจเนี่ยมันเป็นไปนในทางดีชัดเจน เราก็รู้ไปว่าอาการของใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการปรุงแต่งของลมหายใจเมื่อเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกว่าแม้แต่จิตที่นึกว่าเป็นเราเนี่ยเราเป็นผู้ดูอยู่เนี่ยกลายเป็นแค่จิตธรรมชาติของจิตดวงหนึ่งที่มีภาวะรู้นะธรรมชาติชนิดเดียวในจักรวาลที่รู้สิ่งอื่นได้ก็คือจิตเนี่ย มันก็ต่างไปเรื่อยๆไม่มีจิตดวงใดดวงหนึ่งเลยที่เราจะอ้างอิงได้ว่าเนี่ยคือจิตของเราจิตตัวดวงที่มันรู้สึกแย่ๆมันก็ผ่านไปเมื่อเกิดความปลอดโปร่งขึ้นมาแล้จิตที่มันปลอดโปร่งที่มันสบายที่มันมีความสุขมันก็หายไปในทันทีที่ลมหายใจสั้นลงมีความหยาบลงนะหรือไม่ก็มีความคิดฟุ้งซ่านแรกแซงขึ้นมานี่เราเห็นแบบนี้ ในที่สุดนะจิตผู้รู้ผู้ดูลมหายใจมันกลายเป็นจิตผู้รู้ผู้ดูอาการสุขอาการทุกข์แล้วมันก็จะเห็นละเอียดเข้าไปอีกว่าพอรู้สึกไอ้ก้อนความเป็นตัวเราผู้รู้ผู้ดูลมหายใจเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแค่ภาวะทางใจภาวะผู้รู้ไม่มีตัวตนผู้ดูลมหายใจอยู่มีแต่จิตมีแต่ภาวะของจิตที่มันกําลังรู้ที่มันกําลังดูลมหายใจอยู่ ปิติมันก็เกิดปิติอันเกิดจากการที่จิตเป็นอิสระจากความรู้สึกว่ามีตัวเราตรงนี้นะมันก็เป็นความสุขอีกชั้นหนึ่งแล้วก็สามารถมองเข้าไปได้ว่าอาการทางใจอาการของจิตเนี่ยมันแตกต่างไปอีกระดับหนึ่งมันไม่ถูกครอบงำอยู่ด้วยพันธนาการมันไม่มีกรงขัง ปิดกั้นให้ตัวเองเนี่ยนะต้องอยู่ในความมืดความมืดของอุปทานความมืดของความรู้สึกในตัวตนมันเป็นอิสระออกไปรับแสงสว่างเราจะรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นนะก็เห็นไปว่าเออจิตมันหลุดพ้นชั่วคราวหลังจากนั้นเนี่ยตีความอะไรอะไรที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์นะในขณะนั่งสมาธิเนี่ยให้เป็นอาการทางใจไปให้หมดเลย เป็นเพียงภาวะเป็นเพียงสภาพหนึ่งของจิตที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะแล้วแต่ว่าจะปรุงแต่งไปอย่างไรแม้กระทั่งอาการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราอยู่ก็เป็นแค่อาการปรุงแต่งหนึ่งของจิตมันไม่ใช่มีตัวจิตอย่างนั้นตั้งอยู่อย่างถาวรน,นี่เรียกว่าเป็นการกำจัดความเห็นผิดด้วยการฝึกอานาปานสติ อาณาปานสติเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญไม่มากเลยนะบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้คือแค่มีสติรู้ว่าลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจออกมือใหม่ที่ไหนใครๆก็ทําได้จากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่จะปิดกั้นไม่ให้เกิดช่องนะที่มารจะเข้าแทรกมานในที่นี้ก็คือขันธมานนะความขี้เกียจความเหม่อความ มีใจจะไปฝักไฟกับกิเลสอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเรามีอาการมนสิการคือมีความใส่ใจในลมหายใจอยู่แล้วก็ปรากฏการอันเกิดจากลมหายใจอยู่นี่นะมันจะไม่ได้ช่องเข้าแทรกเรียกว่าเรามีลมหายใจเป็นราวเกาะของสติแล้วจากนั้นเนี่ยขั้นสูงสุดเลยพระพุทธเจ้ายืนยันไว้หลายแห่งบอกว่าอาณาปานาสติเนี่ยนะ ทําได้สูงสุดเลยเนี่ยถึงขั้นเป็นพระอรหันต์คือถ้าหากว่ากิเลสจะดับไปอุปทานจะดับไปเนี่ยมันสามารถดับลงไปให้เห็นต่อหน้าต่อตาขณะที่เจริญอาณาปานสตินั่นเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะบอกว่าเออไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนๆของสติปัฏฐานสี่เนี่ยถ้าหากว่าตั้งต้นขึ้นมาด้วยอาณาปานสติแล้วเนี่ยทำได้หมดอย่างเช่น ท่านตรัสว่านะเราจะกําหนดหมายว่ากายเป็นปฏิกูลก็ดีขอให้ใส่ใจอาณาปานสตินี้แหละให้ดีถ้าหากว่าเราจะกําหนดร่างกายโดยความเป็นของแตกพังสูญเปล่านะหรือที่เรียกว่านวสีวติกานะอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสอีกว่าเนี่ยก็ขอให้ใส่ใจ อาณาปานสติให้ดีนี่ท่านพูดเลยไปถึงว่าเวทนาก็ดีจิตตานุปัสสนาก็ดีธรรมานุปัสสนาก็ดีท่านพูดไว้ละเอียดชัดเลยนะบอกว่าแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยขอให้ใส่ใจอาณาปานสตินี้ไว้ให้ดีก็น้องดวงทํามาอนุโมทนานะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยเลย แต่ไม่ค่อยมีคนสนับสนุนการน,นา,นาปานาสติหรือถ้าสนับสนุนก็สนับสนุนให้ท่องพุโทโธกำกับไปหรือว่านับหนึ่งสอไปเรื่อยๆนะไม่ได้ให้สังเกตกันว่าลมหายใจเนี่ยมันแตกต่างไปเรื่อยๆมันแต่ละลมหายใจเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์แตกต่างกันไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยสนับสนุนให้เกิดมุมมองนี้กันมันก็เลยไม่ใช่อานาปานสติมันกลายไปเป็นนะเพ่งจ้องลมหายใจให้เกิดความอึดอัดไปบังคับลมหายใจให้มันดีไปบังคับความคิดให้มันสงบนะในที่สุดมันก็ไม่ใช่วิปัสสนามันกลายเป็นการบังคับลมเฉยเฉยไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาเลยอันนี้ก็น้องดวงก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะถ้าหากว่าจเจริญสติมานะอย่ยังถูกทางทำอานาปานสติมา นะตามทางจริงๆเนี่ยมันก็ได้ผลอย่างนี้แหละแล้วก็คือการที่เราจะทำมาถูกทางเนี่ยนะเอาแค่ตรงที่ว่าเห็นว่ามันเข้าเห็นว่ามันออกเห็นว่ามันยาวเห็นว่ามันสั้นจนกระทั่งเกิดสมาธิจิตเกิดความตั้งมั่นในการรับรู้ว่าลมหายใจไม่เที่ยงขึ้นมาเนี่ยเอาแค่นี้เนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลานะ คือฟังมันง่ายๆสั้นๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะง่ายๆไม่เห็นมีอะไรหรือพอลงมือทําไปโอ้ยรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะดูไปมันอึดอัดทุกทีไม่เห็นมีความสุขไม่เห็นมีอะไรที่มันคืบหน้าขึ้นมาก็เลยเลิกล้มตั้งแต่ต้นต้นทางนะหรือไม่ก็ฝึกๆไปแล้วก็เลิกล้มกลางพันนะไปจับทางโน้นทีกระโดดไปทางนี้ทีแล้วก็หลายคนเลยสมัยเนี้นะเน้นกันมากเลยว่าเออจะ หากมร,รมฐานอะไรที่ถูกกับจริตของเราดีสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่มีนะมาแยกจริตว่าเออควรจะทํากรรมฐานอันไหนก่อนอันไหนหลังพระพุทธเจ้ามีแต่จะบอกนะอาณาปานาสติเนี่ยใส่ใจไว้ให้ดีเถอะทาทาไปเถอ,อะแม้กระทั่งว่าคนจะทําอรูปฌานนะมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังตรัสเลยบอกว่าเนี่ยก็ให้มนสิการคือให้ใส่ใจอาณาปานาสตินี้ไว้ให้ดีถ้าอยากจะทําอรูปฌาน คือหมายความว่าตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยตั้งตั้งสติขึ้นมาเนี่ยนะก่อนที่จะน้อมไปมนสิการสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยนะให้ตั้งสติขึ้นมาด้วยของจริงก่อนที่ปรากฏภายในกายนี้คือลมหายใจคืออาณาปานสตินี้นะอันนี้ก็พูดยาวไป,ไปเพราะว่านะก็รู้สึกยินดีที่ได้เห็นคนทำจริงแล้วมันเ,เกิดผลขึ้นมาอาการที่มันเกิดขึ้น น้องดวงอย่าไปสนใจว่ามันเป็นสมาธิขั้นไหนแต่ขอให้สนใจว่าเรากําลังมีความสามารถรับรู้ลมหายใจตามจริงได้และการสามารถที่จะรับรู้ลมหายใจตามจริงได้นี้มันจะติดเป็นของติดตัวมันจะเอาไปใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมานั่งหลับตาทำสมาธิหรือว่าเ,ออเราจะลืมตาอยู่ในโลกในชีวิตประจําวันนะเพราะว่าความสามารถที่จะอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งเกิดความคุ้นเคย เกิดความชินเกิดความชํานาญขึ้นมาเนี่ยนะมันจะไม่มีการแบ่งว่าเรากําลังหลับตาอยู่หรือว่าเรากําลังลืมตาอยู่มีแต่ว่านะเออเรากําลังหายใจอยู่ทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาตลอด24ชั่วโมงนะมันจะเห็นอยู่รู้อยู่กลับเข้ามาทราบความจริงนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะครับ